สวัสดีครับผมนายแพทย์กิตวีรัตนวัฒนศิลป์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาภาวะมีบุตรยากครับหลักการของการใส่ตัวอ่อนไปแล้วเนี่ยให้ประสบผลสำเร็จแบ่งได้เป็น2อย่างนะครับ1ก็คือต้องใช้ยาหมอไม่ว่าจะเป็นยากินยาสอดยาทายาแปะให้ตรงเพราะว่าตัวยาเนี่ยจะเป็นตัวควบคุมระดับฮอร์โมนของร่างกายให้เราอยู่ในระดับสมดุลและเหมาะสมเพราะว่าคุณหมอเขาเป็นคนติดตามแล้วตรวจสอบให้เราเรียบร้อยแล้วว่ามันเป็นตัวระดับฮอร์โมนที่เหมาะสมต่อการฝังตัวของตัวอ่อนถ้าอยากตั้งครรภ์เนี่ยต้องใช้ยาให้ถูกให้ตรงอย่าลืมนะครับอันนี้มีความสำคัญอย่างที่2ก็คือข้อปฏิบัติตัวหลังจากที่เราย้ายตัวอ่อนกลับไปแล้วเนี่ยเราควรจะปฏิบัติตัวยังไงหรือทำยังไงบ้างเนี่ยเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันนะครับสิ่งที่จะแนะนำก็คือเมื่อกลับบ้านไปแล้วเนี่ยควรจะจัดลักษณะแวดล้อมภายในบ้านเนี่ยให้ปลอดโปร่งอากาศถ่ายเททำความสะอาดพวกที่นอนหมอนมุ้งสิ่งต่างๆนะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้เราอยู่สบายแล้วก็ทำให้จิตใจเราปลอดโปร่งส่งเสริมต่อการฝังตัวของตัวอ่อนหลีกเลี่ยงสภาวะแวดล้อมที่มีสารระเหยอย่างเช่นสีทาบ้านทินเนอร์แลคเกอร์สเปรย์ฉีดผมที่มันมีสารระเหยแบบนี้นะครับหรือมีควันบุหรี่เนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมีอันตรายต่อตัวอ่อนของเราได้นะครับถ้าบ้านไหนมีสัตว์เลี้ยงอย่างเช่นพวกหมาแมวหรืออะไรเงี้ยสามารถที่จะเลี้ยงได้นะครับแต่ว่าในช่วงแรกที่เราใส่ตัวอ่อนกลับไปเนี่ยควรจะแยกบริเวณของสัตว์เลี้ยงกับคนที่อยู่ในบ้านเนี่ยแยกส่วนกันเพื่อป้องกันการสัมผัสพวกอุจจาระปัสสาวะซึ่งอาจจะมีพวกพยาธิบางอย่างที่สามารถติดจากสัตว์มาสู่เราได้สามารถที่จะเดินขึ้นลงบันไดได้เบาๆไม่ได้ส่งผลเสียต่อเรื่องของการฝังตัวของตัวเด็กนะครับเพราะว่าการเดินในบ้านการเคลื่อนไหวไม่ได้ทำให้ตัวน้องเราหลุดเวลาเข้าห้องน้ำก็คือขับถ่ายอุจจาระปัสสาวะได้ตามปกติห้ามส่วนล้างช่องคลอดอย่างเดียวเท่านั้นเนื่องจากการส่วนล้างช่องคลอดอาจจะทำให้มีการติดเชื้อหรือว่าทำให้ยาที่เราสอดอยู่เนี่ยมันมีปริมาณหายไปทำให้ระดับการรักษาของยาเนี่ยมันไม่เหมาะสมได้นะครับเรื่องการอาบน้ำสามารถทำได้เป็นปกติได้เลยนะครับสามารถที่จะใช้สบู่ยาสระผมทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนตามปกติครับสามารถอาบน้ำอุ่นหรือน้ำเย็นได้นะครับแต่ว่าไม่แนะนำให้ลงไปแช่ตัวในอ่างน้ำร้อนที่เป็นอ่างน้ำร้อนจากุซี่ลักษณะนั้นเพราะว่าจะทำให้อุณหภูมิแกนกลางเราสูงขึ้นซึ่งทำให้อัตราการฝังตัวของตัวอ่อนน้อยลงแต่ถ้าเป็นอาบน้ำที่เป็นน้ำอุ่นผ่านตัวเนี่ยสามารถที่จะทำได้พวกเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันต่างๆอย่างเช่นโลชั่นยาดับกลิ่นลิปสติกที่แต่งหน้าแป้งต่างๆเนี่ยสามารถที่จะใช้ได้อย่างปลอดภัยนะครับถ้าเราอ่านในผลิตภัณฑ์ที่เขาระบุว่าสามารถใช้ได้ในหญิงตั้งครรภ์เนี่ยไม่ได้มีปัญหาต่อเรื่องของการฝังตัวของตัวน้องพูดถึงเรื่องของการรับประทานอาหารนะครับก็หลังจากใส่ตัวอ่อนแล้วเนี่ยไม่มีข้อห้ามสามารถที่จะรับประทานอาหารได้หมดทุกชนิดนะครับขอให้อาหารเนี่ยมีความสุกสะอาดใหม่สดนะครับสิ่งที่หมอกังวลก็คือถ้าเกิดมีการท้องเสียมีการติดเชื้อแล้วเนี่ยร่างกายเราจะมีไข้พอมีไข้ก็จะมีพวกสารพิษที่ไม่เหมาะสมต่อการฝังตัวหรือทำให้น้องฝังตัวได้ยากขึ้นพวกชากาแฟโกโก้เนี่ยถ้าให้แนะนำจริงๆควรจะงดดื่มเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมีสารคาเฟอีนเมื่อเรารับสารคาเฟอีนเข้าไปแล้วเนี่ยจะไปกระตุ้นร่างกายเราให้มีการตื่นตัวตลอดซึ่งจะส่งผลเสียต่อเรื่องของการฝังตัวของตัวน้องได้นะครับแต่ถ้าบางท่านเนี่ยหลีกเลี่ยงไม่ได้เนี่ยก็แนะนำให้รับประทานหรือว่าดื่มได้ไม่เกินวันละ1แก้วแนะนำให้ดื่มน้ำเปล่าในปริมาณที่เพียงพอและเหมาะสมไม่มากหรือน้อยจนเกินไปจะสังเกตได้ไงว่าดื่มน้ำได้เหมาะสมก็คือสังเกตจากสีของปัสสาวะถ้าสีปัสสาวะมีสีใสเหมือนน้ำก็แปลว่าเราทานน้ำเพียงพอแต่ถ้ามีสีเข้มเหลืองก็แสดงว่าเรายังดื่มน้ำไม่พอให้รับประทานน้ำเพิ่มนะครับเพราะว่าในช่วงนี้เองเนี่ยก็จะมียาของคุณหมอไปให้เรารับประทานค่อนข้างเยอะควรจะดื่มน้ำให้เพียงพอเพื่อให้ร่างกายเราอยู่ในภาวะสมดุลเพื่อเสริมการฝังตัวของตัวอ่อนสำหรับท่านที่มีปัญหาท้องผูกแนะนำให้ดื่มน้ำให้เพียงพอรับประทานผักผลไม้ที่มีกากใยเพื่อเพิ่มการระบายขับถ่ายที่ง่ายขึ้นแต่หากจำเป็นต้องใช้ยาระบายจริงๆสามารถที่จะเลือกใช้ยาได้นะครับให้แจ้งคุณหมอที่ทำการรักษาอยู่ว่าเรามีปัญหาเรื่องท้องผูกให้คุณหมอเขาเป็นคนแนะนำยาที่จะใช้ให้เราเพื่อให้แน่ใจว่าปลอดภัยสำหรับตัวอ่อนควรจะหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีการอบซาวน่าอบสมุนไพรการทำแบบนี้ทำให้อุณหภูมิร่างกายเราร้อนเหมือนเป็นไข้ทำให้ไม่เหมาะสมต่อการฝังตัวของตัวอ่อนการขับรถในระยะทางสั้นๆสามารถที่จะทำได้แต่ว่าถ้าจะให้แนะนำเนี่ยการขับรถในระยะไกลเนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงไปก่อนในช่วงนี้นะครับเหตุผลก็คือถ้าเราขับระยะไกลเนี่ยจะทำให้ร่างกายเราเหนื่อยล้าไม่ได้รับการพักผ่อนตัวฮอร์โมนก็จะไม่สมดุลทำให้อัตราการฝังของตัวอ่อนน้อยลงหลักการหลังจากย้ายตัวอ่อนเพื่อให้เราประสบผลสำเร็จมากที่สุดก็คือ
เราควรจะทำทุกอย่างให้มันมีความสมดุลไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกายหรือว่าจิตใจของเราเองนะครับทางด้านร่างกายเราก็อย่าทำอะไรที่มันสุดโต่งไม่ออกแรงทำงานมากเกินไปหรือว่านอนหลับไม่ทำอะไรเลยจนมากเกินไปเพราะอันนั้นจะทำให้เสียระบบสมดุลของฮอร์โมนที่ร่างกายเคยปรับสร้างเอาไว้การทำจิตใจให้สมดุลก็เช่นเดียวกันก็คือถ้าหากเรามีความวิตกกังวลหรือว่าเครียดนะครับจะส่งผลทำให้สมองมีการหลั่งฮอร์โมนบางตัวซึ่งเป็นฮอร์โมนความเครียดตัวฮอร์โมนความเครียดนี้เองเนี่ยจะส่งผลทำให้ตัวมดลูกหรือว่ารังไข่เนี่ยได้รับเลือดน้อยลงเพราะว่าตัวมดลูกหรือรังไข่เนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะถือว่าเป็นอวัยวะรองเมื่อเรามีภาวะเครียดวิตกกังวลเนี่ยสมองเราทำงานหนักเขาก็จะเอาเลือดไปเลี้ยงสมองซะเยอะทำใหพวกยาหรือฮอร์โมนที่คุณหมอเขาให้ในระหว่างที่เราหยอดตัวอ่อนเนี่ยมาถึงตัวอ่อนน้อยลงสุดท้ายก็จะทำให้ตัวอ่อนเราเนี่ยฝังตัวได้น้อยลงครับวันนี้เราก็ได้พูดคุยทำความรู้จักเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวหลังจากใส่ตัวอ่อนไปพอสมควรบ้างแล้วนะครับสุดท้ายนี้หมอก็อยากให้ทุกท่านนำความรู้ที่เราได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันวันนี้ไปปรับใช้ให้เหมาะสมในแต่ละคู่ก็เพื่อหวังว่าให้ท่านทุกท่านเนี่ยประสบผลสำเร็จได้บุตรที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่างที่ตั้งใจเอาไว้ขอบคุณครับ